ไอ้ป๊อปสรุปเหตุการณ์ได้ยังป๊อปสรุปไปยังทั้งหมดชนกัน7คันรวดเลยนะครับ7คันรวดตรงนี้ล้มคว่ำบ่อยครับโค้งเนี่ยครับเลยนะครับไปฮะสามหลายทาง